พระผงรุ่นขุดสะของดีแห่งวัดกิ่งแก้วสร้างโดยหลวงปู่เผือกเกจิดังว่ากันว่าพุทธคุณเทียบเท่าพระสมเด็จสมุทรปราการเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีทั้งวัดวาอารามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งวัดขึ้นชื่ออย่างบ้างพลีใหญ่ในที่มีหลวงพ่อโตเป็นดั่งพระคู่บ้านขวัญเมือง นอกจากนั้นยังมีเกจิอาจารย์ชื่อเสียงสถานวงการอย่างหลวงพ่อปานวัดคลองด่านที่มีเครื่องรางเสือที่โด่งดังราคาหลักล้านบาทนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเช่นกันนั่นคือหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้ววัดถุมงคลหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการรุ่นแรกที่หลวงปู่จัดสร้างและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปคือพระผงรุ่นขุดสะ หรือที่ชาวบ้านคนเก่าแก่แถววัดกิ่งแก้วเรียกกันติดปากว่าพระบัวความบัวงหงายทําไมถึงเรียกว่าขุดสะก็เพราะว่าพระรุ่นนี้หลวงปู่เผือกได้สร้างแจกชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาร่วมแรงร่วมใจคนละไม้คนละมือเสียสละเวลามาช่วยขุดดินภายในบริเวณวัดเพราะหลวงปู่มีดำริจะสร้างโบสถ์ขึ้นจึงได้หาทำเลที่เหมาะสม และคิดที่จะปรับพื้นที่ที่จะสร้างโบสถ์ให้สูงขึ้นเพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต่ำมากเวลาหน้าฝนน้ำจะท่วมเสมอจึงได้ขอแรงชาวบ้านมาช่วยกันขุดดินขึ้นมาถมพื้นที่บริเวณที่จะสร้างโบสถ์ทำให้พื้นที่ที่ถูกขุดดินออกไปกลายเป็นสนามข่าวแพร่สะพัดออกไปว่าหลวงปู่เผือกจะสร้างโบสถ์และต้องช่วยกันขุดดินขึ้นมาถมให้เต็มพื้นที่ที่จะสร้างโบสถ์ ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แถวนั้นจึงออกมาช่วยกันขุดดินดังกล่าวเมื่อว่างเว้นจากการทำนาทำไร่ก็เข้าวัดมาช่วยโดยไม่ได้รับค่าแรงค่าจ้างหลวงปู่เผือกจึงคิดที่จะตอบแทนชาวบ้านที่มาช่วยงานวัดจึงทำพระเครื่องออกมาแจกจ่ายคนที่มาช่วยขุดดินจึงเป็นที่มาของชื่อพระเครื่องรุ่นนี้ว่าขุดสะพระพงขุดสมีสามพิมคือพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็กและพิมพ์สามเหลี่ยมหรือพิมพ์แจกแม่ครัวเป็นเนื้อผงพุทธคุณบางองค์เนื้อเหมือนกับพระสมเด็จวัดระฆังมากเพราะได้พระสมเด็จวัดระฆังที่หลวงปู่ทองวัดราชโยธามอบให้หลวงปู่เผือกใส่เป็นส่วนผสมในการสร้างพระรุ่นนี้